ขวาต่อยได้ดีแล้วนะครับตัวนี้ครับขวาตกพอดีนะขวาตกพอดีเลยซ้ายมาจากเนี่ยครับข้างหลังเลยครับลากมาจากเกาะเซบูหรือเปล่าคุณสันชัยโอ้โหเปี่ยงทีเดียวนะครับอีกมุมนึงครับช็อตสวยๆของจังAng bansang Thailand, mga tol, ay kilala sa paggawa ng mga magagaling na fighters at napakagaling din nila mag-alaga ng undefeated record ng kanilang boxers. Kaya madalas silang mag-imbita ng kalaban para gawing pampataba o pampaganda sa record ng kanilang boksingero. Isa na nga dito ang pagdayo ng ating kababayan sa bansang Thailand upang sagupain ang pambato ng Thailand na pinagkakatiwalaan nila na future world champion.Kaya inimbitahan nila ang Pinoy na si Edison Camatis Berwala na tubong Quezon upang ipabugbog sa kanilang undefeated fighter na si Tiranan Matsali may record na 19 wins, walang talo at may 7 knockouts. Sa walang talong record ni Matsali mga tol ay tatlong Pinoy na ang kanyang biktima. Ito ay sina Wilber Andugan, Eric Panza at Danilo Gabisay. Samantala mga tol, ang ating kababayan na si Berwala ay may record na 15 wins, 37 losses, 8 draws at may 4 knockouts. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Boxing Council Bantamweight title. Ngunit sumubra sa target na timbang na 118 pounds ang ating kababayan na si Edison Berwala. Kaya kahit manalo man ay hindi mapupunta sa kanya ang sinturon. Kaya panoorin natin mga tol kung paano naging dismayado ang Thai boxer na si Matsali at ang kanyang mga kababayan sa Pinoy na may alias Camatis. Sa Kaw Cebu หรือเปล่าคุณสันชัยโอ้โหเปี่ยงทีเดียวครับอีกมุมนึงครับช็อตสวยๆของจ้องงุนิตบากุยันเวลคัมมังกะตอลดิโตซาอาติงมุนติงชานเนลอัมพากลิกมุซาซับสไครบ์อัตเบลไอคอนไอซัพพอร์ตนาซัพพอร์ตนาปาราซาอากินอัตมาอัปเดตคิตาซามังกะบากุนาติงอัปโหลดอาราวSa pagbungad ng unang round mga tol ay naka-southpaw position ang Pinoy na si Berwala at orthodox naman itong Thai na si Matsali. วันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ราชพฤกษ์ติดตามดูนะครับผลงานของแสงอนันต์เชื่อว่าวันนี้ก็เสร็จแล้วก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีพลังกำปั้นที่หนักแรงครับนะครับน่าจะมาอ้างนagpakawalaan ng mga malalakas na straight na kanan ang Thai fighter.Habang mabilis naman ang mga ginawang pag-atras ng Pinoy. Keng-keng ทั้งนั้นนะครับ กลับมาชมกันต่อนะครับ นี่คือการถ่ายทอดสดโปรแกรมแรกของช่องเจ็ดและก็นครหลวงโปรโมชั่นนะครับใช่แล้วครับคุณรูปเหมือนของหลวงปู่บุญมาจากแพทย์ราชพฤกษ์ดาบหนึ่งสะเร้าตุ้มังกะตอลมาลักษังสิกาวันมังกะไทยฟันส์พักตุ้มามาอังคานิลังไฟเตอร์ดาเฮสซาปานินิวาลานิลานามาคาคัวซิลานังมาอากังนักเอาท์คุ้งอังรีคอร์ดลังนังปีโนยอังพักบาบาซิฮันสวยงามที่นักขับเส้นแรกของปีนี้โดยนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็น่าจะเป็นของขวัญให้กับชาวกำแพงเพชรนะครับเรียนแค่ม.6นะฮะสดนะครับแต่ว่าลูกเก๋าของเบอร์วิล่านี่ประมาทไม่ได้นะครับดูเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันขอสองหนึ่งวันนะครับยิงไปเรื่อยครับทางด้านของแสงอนันต์หยุดไม่ได้ครับเข้าสามเหลี่ยมก็พลิกออกมาครับซ้ายหน้านี่อย่าประหยัดเลยนะครับกระแทกได้ต้องตัดจังหวะก่อนครับช่วงปลายยกที่สองทีมงานคงทวนเชิงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับการขึ้นจริงคราวนี้บากุตุมนุกอังเบลตุมามะนังมาลากัสอังพินอยอัตอินาวัตนานังเรฟรีเราเริ่มเห็นหมัดขวาโอ้ซ้ายนั่นแหละครับโอ้มาทันทีงุนิตปลักปากันอัตสิกาวันปะอังไทฟันส์ dahil nag-aantay lang sila kung paano tapusin ang kanilang fighter ang ating kababayan เพิ่งผ่านมาครับดูครับหมัดซ้ายช่วงปลายยกน่ากลัวนะครับเราเห็นช็อตเด็ดคือหมัดซ้ายของเบอร์วิล่าSa round 3 mga tol, tuloy pa rin ang pag-atake ng Thai fighter, madalas ang paggamit ng right straight nito habang gumagamit naman ng counter ang Pinoy at madalas tumama ang left straight. เอาละครับจิ้มขวาเหลี่ยมขาต้องระวังศีรษะด้วยใช่ประสบการณ์นั้นพอเป็นรองครับได้ความสดนี่ครับมาเลยครับเอาเริ่มมั่นใจขึ้นท่านน้อยกว่าแน่นอนHanggang sa pagpasok ng Thai, biglang nagpakawala ng kombinasyon ang Pinoy at napuruhan ng kaliwa ang Thai at bumagsak ito. Nakatayo naman ito agad at nalampasan pa ang bilang ng referee.
เปิดฟิตเป็นทางหลังมาเนี่ยนักมวยไทยนี่ย่ำแย่ตลอดล็อกไม่อยู่นะครับล็อกซ้ายไม่อยู่นักมาดเลอิตงอินาตากินังพินอยปาตรัสสังไทยกายวลังบาลินิสสุนทกนาตุมามะมุลาสพินอยโอ้เลยครับโอ้โหงานเข้าเลยครับทางด้านแสงนันเอาครับต้องตั้งสติให้ดีนะครับต้องบอกว่าหลวงปู่บุญมาช่วยด้วยนะครับจะช่วยได้หรือเปล่าโดนไปเป็นนับแม่โดนซ้ายแล้วครับโอ้อยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันคานได้ครับฉะนั้นต้องระวังครับจะโดนต่อยหลอดโอ้โหงั้นต้องคือว่าสตาร์โค้ชทีมงานคงเตรียมแผนแก้แล้วนะครับขวาตกหรือครับขวาตกจะโดนนะครับสิกาวันและสยาวันพารินังมาบ็อกซิ่งฟันส์นังไทไฟเตอร์นังนัลลัมปัสซันังคานัลลังฮีโร่อังนักดาวเราไปพลาดโดนมาซ้ายนะครับเข้าไปต่อยล่างแล้วก็ขึ้นบนทันทีนะครับเป็นการต่อยซ้ายเพื่อสวมหมัดนะครับต่อยหน้าท้องเสร็จแล้วขึ้นฮุกซ้ายข้างบนครับเราโดนนี่เลยครับDito sa round 4 mga tol, nakakuha na ng tiwala ang Pinoy at ito na ang lumulusob. At galit ito pag tinamaan. เร็วๆครับดูการแก้เกมของทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นจะทำได้ดีขนาดไหนครับอยู่ที่นักมวยบนเวทีด้วยนะครับต้องไม่ตกครับหรือไม่ก็ต้องSigawan at sayawan pa rin ang fans ng Thai boxer.Pag ito ang nakatama habang ginanahan naman ang Pinoy at nagpakawala ito ng kombinasyon.ซอยจะชุดเลยนะสิ่งสำคัญก็คือโบริล่าเป็นมวยปกติเสียงดังเพื่อกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้แสงนันนั้นออกอัดบัตรได้มากขึ้นลุกได้แต่ว่าระบบการป้องกันตัวของแสงนันนี้ก็ยังหลวมด้วยโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โบริล่าครับโบริล่าไม่ให้โดนซ้ายครับต้องมีบวกครับต้องมีบวกที่ไม่ได้ครับด้านของแสงนันต้องแม่นแม่นตีมาหรือยังอะไรแล้วครับก็จะโดนนี่ครับเขาซ้ายมาจากด้านหลังเลยทางของเราเราบอกน้อยนะครับเขาซ้ายแล้วต้องสวนบ้างนะครับต้องสวนบ้างครับโอ้ยมีโดนซ้ายไหลหมัดครับช้าในยกที่ผ่านมานะครับแสงนันยังบล็อกซ้ายของบุยวิลาไม่ได้นะครับซูเปอร์ตันโดยะไตตุงไทยนะซิมัสซาลินังกรุ๊ปโอนังบันดาสักนิลังลูกาแรงเชียร์อยู่ข้างๆขอบเวทีเลยนะครับขอบคุณคุณพาทัพไทยจำกัดให้กำลังใจจบสราวน์5มังกรโอลุมาตากินังพินอยพินักลาลารุอานังคานิลังพัมบัตโตลามังอังพินอยสัตตุงจัดเจสสกอร์การ์ดส์กัลิตอังพินอยฮับังตินามาอันซาบูดิกางุนิตกายลังนิโตอังสุนทกนังไทไฟเตอร์แต่โดนเข้าไปทำกิจการเขาขู่นะครับเป็นลักษณะขู่ของโบวิล่าดูนะครับโอ้ต้องสวนครับต้องสวนแล้วครับต้องไม่ถอยนะครับนี่นะครับกองเชียร์ยืนกันหมดแล้วครับลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำเปลี่ยนความเร็วเข้าเร็วกว่านะครับฉะนั้นเราต้องใช้จังหวะทิ้งน้ำก่อนครับที่ผ่านมานะครับ37 38 36เสียแล้วเสียไปไหมครับเริ่มต้นกันใหม่ครับดูเขารีแลกซ์เขามีอารมณ์ตัวแล้วนะครับทางด้านของโบวิราเล่นลำตัวต้องต่อยก่อนเลยครับต้องยิงต่อยก่อนครับต่อยแล้วบล็อกเล็งขวาอย่างเดียวยิงไม่ได้ครับตายครับส่งใจช่วยแสงอนันต์ยกนี้เราดีขึ้นครับยกนี้เราดีขึ้นเราได้ต่อยครับนะครับดูเขายังคู่อยู่นะครับโบวิรายังคู่อยู่โบวิล่ายังคู่อยู่ยกตั้งแต่ถูกนับมาแล้วก็ยกที่แล้วเราดีขึ้นนะครับคือชิงกับสกุลีตั้งกุจัตราแปลงสวรรค์คู่เป็นยาแปลงโบราณโดยคุณพิชัยสราวน์6มังกรโตลตุลย์ปารินังพาลิตานังมังสุนทกพิโรฮาลาตาดงฮินดีฮันดาอังไทบ็อกเซอร์นำมาคาลาบันังอิสังซาวด์โพนัตุลัดนิเบอร์วาลาระวังด้วยเจอกับซ้ายมาแล้วสมมติจะเปิดโอกาสเหมือนเปิดช่องครับเปิดการให้ใกล้ๆอย่างนี้เลยครับต้องบวกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเบอร์วีร่านั้นโดนท้องเข้าไปดีเหมือนกันครับมีการให้เห็นเมื่อวานโยนลดน้ำหนักเยอะครับเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยต้องใช้ความอดทนครับข้อสำคัญต้องใกล้ๆครับดูระยะหมัดซ้ายนี่จะโดนทันทีพอดึงตัวออกมานี่เขาจะโดนยิงซ้ายทันทีครับเราไปคิดมากนะครับเราไปคิดมากเกินไปเข่าแค่นั้นคือต่อยแล้วไปแช่ไว้นะครับขวาช้าๆนักปรับไม่ทันครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แผนจู่โจมถึงตัวนะครับอยู่ห่างๆจะโดนซ้ายคุณชัยหิรับเสียสะเดเพนซาสะกาลิวะนังพินอยฮังกังอิสังมาลากัสนาบุมบา
gamit ang kaliwa ang pinakawala ng Pinoy. Nasyak ang fans ng Thai fighter, tiklop ito at tinigil na ng referee ang laban. Kaya si Luwa nila, nakatabi din nila. Patoy na, hindi nila nga to. Wala niya, kapatid. Patok ko din lang. Oh, ขาตกพอดีเลยครับลำบากแล้วครับเดี๋ยวนี้น่าจะลำบากเลยครับเลิกเลยครับHabang ang Pinoy fighter naman ay gumugulong sa sobrang saya, ulat silang lahat sa lakas ng Pinoy na gawin lang sana nilang pampataba sa undefeated record ng kanilang pambato. Natapos ang laban sa pamamagitan ng wild na kaliwa mula sa Pinoy at talagang sapul sa panga ang Thai boxer. Kakaiba talaga ang Pinoy, hindi masigurado ang kanilang boxing record. Sa inyo namang opinion, bakit kaya ganon ang record ng Pinoy na makita namang maganda ang kanyang pinakita sa laban? Ilagay lang ang inyong sagot sa comment section. Basahin ko yan isa't isa. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe. Mag-upload tayo ng mga bagong videos sa araw-araw. At salamat 100,000 subscribers. Ito na ang silver play button ng YouTube.